เมืองทองมาแล้วครับจัดหนักรอเปิดตัวเอกนิษฐ์กวินกลับบ้านเดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศถึงจะมาช้านะครับแต่บทมาก็เอาเรื่องเหมือนกันครับสำหรับการซื้อขายของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เงียบสนิทครับเงียบจนโอ้โหแฟนบอลนี่โวยครับต้องซุยกักแล้วกักอีกครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องเข้าใจได้นะครับว่าติดปัญหาเรื่องโควต้า ACL ที่ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับทำให้เรื่องสปอนเซอร์และการเสริมทัพเกิดการล่าช้าฮะเพราะต้องรอสรุปแต่เมื่อบทสรุปออกมาแล้วก็อย่างที่เราทราบเมืองทองก็ต้องเดินหน้าต่อครับฟังขาออกเมืองทองตอนนี้อัปเดตตามเว็บไซต์ Go อย่างเป็นทางการนะครับก็มีปล่อย450สุทธิศักดิ์ไปสงขลานะครับปล่อยยืม2คนอย่างเพชรรัตน์โชติปาละนะครับไป PT ประจวบแล้วก็สรุปพันธ์ทองไปโปลิสเทโลทีนี้ขาเข้าครับระหว่างที่รอเปิดตัวมีข่าว2คนรวดคนแรกแน่นอนครับหนีไม่พ้นข่าวที่แรงมากอย่างเอกนิษฐ์ปัญญามิดฟิลด์ตัวรุกวัย22ปีครับของเชียงรายยูไนเต็ดที่ข่าวทุกสำนักตีข่าวเหมือนกันหมดแถมจากโพสต์คุณไฮประวิศรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับประธานสโมสรเชียงรายก็มีข้อความบางส่วนที่เหมือนจะสื่อถึงดีลนี้ด้วยโดยข้อความบางส่วนนะครับก็โพสต์ไว้ว่าสโมสรไม่มีความจำเป็นต้องขายนักฟุตบอลแม้แต่คนเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่กำไรที่เป็นตัวเงินและไฮได้พยายามสุดความสามารถในการหารายได้ด้วยการหาสปอนเซอร์เพิ่มเติมอยู่เสมอดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เกิดจากสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดนั่นก็คือความคิดความสุขและการตัดสินใจของนักฟุตบอลไฮและสโมสรมีจุดยืนในการเคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของนักฟุตบอลค่ะเมื่อเขาได้เลือกแล้วว่าอยากจะได้รับประสบการณ์ใหม่เราก็ควรจะสนับสนุนเต็มที่ถึงแม้เราจะอยากให้เขาจากไปเฉพาะไปต่างประเทศเท่านั้นพอคุณไฮว่ามาแบบนี้แฟนเมืองทองก็เตรียมเก็บเงินรอซื้อเสื้อหมายเลข7ของเอกนิษฐ์ได้เลยครับซึ่งในดีลของเอกนิษฐ์เมืองทองก็น่าจะมีการใส่อติคุณมีท้วมแล้วก็มาโกบาลินีย้ายสลับฝั่งเชียงรายไปด้วยอีกดีลของเมืองทองที่รอเปิดตัวเช่นกันนั่นคือดีลของการดึงพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับฮีโร่คนเก่ากลับบ้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะได้กลับมาบ้านหลังนี้หลายครั้งนะครับรอบแรกเหมือนจะกลับมาแต่ก็ต้องไปซัปโปโรรอบล่าสุดเหมือนจะกลับมาแน่ๆสุดท้ายไปท่าเรือแต่รอบนี้ไม่น่าพลาดครับเพราะเพจหลายเพจรวมถึงเพจพี่บีบางประกงก็ได้โพสต์ว่าจากการได้คุยกับลุงระวิโหลทองนะครับลุงระวิก็บอกว่าตนไฟเขียวในการดึงตัวเจ้าตองกลับมาสู่ถิ่นเมืองทองยูไนเต็ดแน่นอนแล้วเพราะเจ้าตัวแจ้งความประสงค์กับตนว่าต้องการกลับมาเล่นที่บ้านเดิมที่เคยแจ้งเกิดเขาขึ้นมาส่วนเรื่องค่าเหนื่อยไม่ขอเปิดเผยเอาเป็นว่าพอใจกันทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันพร้อมปิดท้ายว่าการย้ายกลับมาสวมชุดกิเลนพยองอีกครั้งจะเป็นการย้ายขาดไม่มีการกลับไป OH ลูเวิร์นที่เบลเยียมอีกแล้วโอ้โหส่วนการกลับบ้านของพี่ตองจะส่งผลให้พีระพงษ์เรือนนินหรือสมพรยศคนใดคนหนึ่งต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทินทันโดมนะครับเอาเป็นว่าแฟนบอลเมืองทองรู้สึกยังไงกับข่าวนี้หลังจากที่มีกระแสขึ้นมาส่วนตัวนะครับแน่นอนว่าคงจะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวครับที่ได้เห็น2นักเตะนี้กลับมาเอาเป็นว่าเฝ้ารอดูความคิดเห็นของแฟนเมืองทองใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ